สวัสดีครับผมมะแตงและนี่คือ The Book Teller แบ่งปันสาระดีจากหนังสือหน้าอ่านบนชั้นหนังสือคุณฟังครับคุณฟังเคยบ่นเคยหงุดหงิดกับโชคชะตาที่ไม่เข้าท่าหรือเปล่าในวันนี้ครับผมหันแวบไปที่ชั้นหนังสือก็ได้มีโอกาสสบตากับหนังสือเล่มบางๆเล่มหนึ่งเล่มนี้ต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่ผมชอบมากๆครับและก็ได้ตัดสินใจหยิบเอามันขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งจึงอยากเอามาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันด้วยเล่มนี้ครับฉบับแปลไทยก็คิดว่าหาน่าจะยากกันแล้วมั้งครับตอนนี้สำหรับหนังสือหน้าอ่านเล่มนี้ครับ Good Luck ของ Alex Loyola Good Luck เนื้อหาของเขาก็จะเป็นแบบนิทานให้ข้อคิดให้บทเรียนที่ทำให้เราคิดตามถึงการกระทำที่เรากำลังทำอยู่กำลังเป็นอยู่เป็นบทเรียนในเรื่องราวที่เราสามารถไปประยุกต์ใช้ได้ทั่วไปกับทุกคนที่อยากต้องการให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราสำหรับเล่มที่ผมถืออยู่นี้ครับเป็นของสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กส์แปลไทยโดยคุณหนึ่งฤทัยแรงผลสำลิดและคุณสุภัตราพิษณุวงศ์ครับหัวใจหลักของเรื่องราวนิทานกุลลักษ์ก็จะเป็นเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยน mindset ของเราเกี่ยวกับเรื่องโชคดีที่เขาสื่อให้เราออกมาว่าโชคดีต่างๆที่เราเชื่อกันมันเป็นสิ่งที่คนเราสามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะหลายคนอาจจะบอกครับว่าโอ้ยคนที่ประสบความสำเร็จอย่างน้อยเขาต้องมีดวงมีโชคอ่ะเราไม่มีดวงไม่มีโชคอ่ะจะไปสำเร็จได้อย่างไรจริงอยู่ครับที่ดวงอาจจะมีส่วนด้วยแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับส่วนตัวผมเองคิดว่าหากเรามีความคิดว่าเราไม่มีดวงต้นทุนมันต่างกันแบบนั้นแบบนี้เราก็ล้มเหลวตั้งแต่แรกแล้วล่ะครับตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้เริ่มเลยล่ะครับในเรื่องราวของกุลลักษณ์นี้จะบอกกับเราว่าคนที่สำเร็จเขาไม่ได้มัวแต่รอคอยโชคชะตาไปวันๆรอคอยให้โชคดีมาถึงแต่เขามุ่งมั่นที่จะทำสิ่งที่เขาต้องการพวกเขาเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาและพวกเขาก็ทำตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่พวกเขานั้นอยากได้อยากเป็นหรือสิ่งที่พวกเขาร้องขอครับเพราะคำว่าโชคคือผลรวมของคำว่าโอกาสบวกกับการเตรียมพร้อมเหมือนหนังสือเล่มนี้ครับที่บอกว่าโอกาสมีเข้ามาอยู่ตลอดแต่คำถามก็คือเราพร้อมที่จะคว้ามันไว้หรือไม่ในตอนนี้ครับผมจึงขออนุญาตเล่าเรื่องราวนี้แบบย่อๆเอาใจความสำคัญให้คุณฟังได้แนวคิดข้อคิดไว้ย้ำเตือนตัวเราเองในเวลาที่เรามุ่งมั่นทุ่มเทกับอะไรบางอย่างที่เราอยากให้มันประสบความสำเร็จซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับก็นำเรื่องราวของกู๊ดลักกลับมาทบทวนบ่อยๆเช่นกันนิทานกุลลักษ์ครับเริ่มด้วยเรื่องราวของชายวัย60กว่า2คนครับที่เป็นเพื่อนรักกันคนแรกชื่อวิกเตอร์ครับอีกคนชื่อเดวิดซึ่งลุง2คนนี้แกเคยเป็นเพื่อนรักกันครับเป็นเพื่อนซี้กันมาก่อนแต่วันหนึ่งทั้ง2ต้องแยกจากกันเพราะครอบครัวของเดวิดย้ายออกจากย่านที่อยู่เดิมครับเพื่อออกไปเริ่มต้นทำธุรกิจพวกเขาจึงไม่ได้เจอกันตั้งแต่นั้นมาแต่มาวันนี้ครับไม่รู้เป็นพรหมลิขิตหรือว่ายังไงที่พวกเขาสองคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทั้งคู่ต่างดีอกดีใจครับที่ได้เจอกันแม้เวลาจะผ่านไป 50-60 ปีแล้วก็ตามแต่ความคุ้นเคยความสนิทสนมก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงครับเมื่อคนสูงวัยอาวุโสโอเคได้มาพบเจอกันแน่นอนครับต้องพูดคุยกันถึงเรื่องความหลังเริ่มจากเดวิดครับที่เริ่มเล่าเรื่องราวของเขาเมื่อตอนที่ครอบครัวต้องย้ายออกไปทำธุรกิจเพราะได้รับมรดกก้อนโตมาจากญาติผู้ใหญ่ซึ่งมรดกก้อนโตนี้ก็คือบริษัทสิงห์ทองขนาดใหญ่ที่ยังดำเนินกิจการอยู่อย่างเต็มกำลังครับและก็สร้างกำไรได้แบบมหาศาลต่อมาเมื่อพ่อของเดวิดได้ตายจากไปครับเดวิดจึงเข้ามาบริหารแทนพ่อของเขาแต่แทนที่จะรุ่งเรืองครับกับล่มจมเขาบอกว่าสาเหตุที่ไปไม่รอดก็เพราะเขาเข้ามาตอนที่โชคร้ายเอามากๆครับเมื่อจู่ๆก็มีคู่แข่งมากมายมาแย่งส่วนแบ่งการตลาด
ทำให้ยอดขายตกลงทุกๆวันแต่เขาก็มั่นใจครับว่าสักวันลูกค้าจะเข้าใจว่าสินค้าของเขานั้นมีคุณภาพมากที่สุดในตลาดและหันกลับมาซื้อสินค้าของเขาแต่เวลาผ่านไปครับลูกค้าก็ยิ่งซื้อสินค้าของคู่แข่งมากขึ้นจนสุดท้ายเดวิดก็ขาดทุนย่อยยับครับและต้องปิดกิจการไปจากคนที่มีทุกอย่างต้องสูญเสียไปทั้งหมดครับเดวิดบอกให้วิกเตอร์เพื่อนของเขาว่าเป็นเพราะตัวเองนั้นโชคร้ายโชคไม่ดีจึงจบลงแบบนี้เมื่อเห็นเดวิดเล่าเรื่องของตัวเองแบบนี้ครับวิกเตอร์เลยขอเล่าเรื่องของตัวเองบ้างครับเขาเล่าว่าเดิมทีแน่นอนว่าครอบครัวของเขานั้นยากจนเอามากๆอดมื้อกินมื้อโรงเรียนก็ไม่ได้ไปเพราะบ้านไม่มีตังค์ส่งเสียให้เขาเรียนนะครับแต่ถึงแม้เขาจะไม่ได้เรียนหนังสือแต่เขาก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองครับเขาเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยชีวิตนี่แหละครับที่เริ่มจากการเป็นเด็กล้างรถธรรมดาที่ได้ค่าแรงอันน้อยนิดแต่เขาก็ขยันขันแข็งครับทำเต็มที่และหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนงานเป็นพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรมและด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานครับเขาจึงได้ขยับเลื่อนมาเป็นพนักงานเฝ้าประตูในโรงแรมระดับ5ดาวหลายแห่งจนเขาเติบโตขึ้นครับเขาจึงมีความคิดว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะมีโชคดีได้นะถ้าเขามุ่งมั่นและเอาจริงเอาจังกับชีวิตระหว่างที่เขาทำงานครับเขาก็ระมัดระวังการใช้จ่ายเงินไม่ได้ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยทำตัวแบบคนที่ใช้ของหรูหราเพื่อเอามาอวดคนอื่นทุกๆเดือนครับเขาก็จะเก็บหอมรอมริบไว้เป็นเงินออมบางวันเขาก็ได้ทิปมาหนักเขาก็เก็บออมไว้ได้ทิปมามากเขาก็ยิ่งเก็บในแต่ละเดือนมากขึ้นและเมื่อเขาเก็บได้เงินก้อนหนึ่งครับเขาจึงตัดสินใจที่จะเดินตามเสียงหัวใจของตัวเองที่จริงเขาก็มีเป้าหมายอยู่ในใจแล้วแหละครับว่าอยากจะทำอะไรพอเขาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งจึงตัดสินใจซื้อร้านเล็กๆครับคุณฝั่งครับร้านเล็กๆร้านหนึ่งที่กำลังจะปิดตัวลงมันเป็นร้านทำกระเป๋าหนังเหตุผลที่เขาซื้อร้านนี้ก็เพราะเขานั้นทำงานเป็นพนักงานโรงแรมครับเขาจึงรู้จักกระเป๋าหนังเป็นอย่างดีรู้จักรสนิยมของคนทั่วไปรู้จักชนิดของกระเป๋าหนังรู้จักชนิดของหนังที่ทำกระเป๋าตอนเริ่มแรกครับช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเขาผลิตเองวิ่งขายเองพอขายได้ก็ติดตามผลครับออกไปถามคนที่ใช้กระเป๋าว่าแต่ละคนชอบหรือไม่ชอบอย่างไรเมื่อเขาจริงจังคนก็เริ่มมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำครับเขาพัฒนาปรับปรุงมันให้ดีขึ้นยอดขายก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมีคนรู้จักมากขึ้นทุกวันแต่ทั้งนี้ครับทุกๆวันเขาต้องเจอกับอุปสรรคทั้งความล้มเหลวอยู่บ่อยครั้งแต่เขาไม่ยอมแพ้ครับและเชื่อว่าเขาจะต้องทำได้จนเวลาผ่านไปครับเขาก็สร้างธุรกิจของเขาได้สำเร็จเมื่อวิกเตอร์เล่าเรื่องของเขาเสร็จนะครับเดวิดฟังแล้วก็บอกโอ้นายแม่งโชคดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับวิกเตอร์จึงตอบเขากลับไปว่าถ้าเทียบกับเดวิดแล้วตัวเขาไม่ได้รับโชคดีครับที่ได้มรดกก้อนโตด้วยซ้ำครอบครัวเดวิดนั่นแหละที่ได้รับโชคดีโอกาสที่ดีมีเงินก้อนโตมีธุรกิจที่รุ่งเรืองแต่วิกเตอร์เองสิครับเขาต้องเริ่มจากศูนย์เลยแต่ทั้งนี้ครับคนส่วนใหญ่ที่ได้รับโชคดีมาแบบนี้สุดท้ายมักจะจบไม่สวยสักเท่าไหร่เพราะโชคมันจะอยู่ได้ไม่นานมันมาแล้วก็ผ่านไปถ้าไม่มุ่งมั่นมันคอยรักษาโชคดีนั้นไว้ก็เหมือนกับคนที่ถูกลอตเตอรี่ครับที่ถูกรางวัลที่1พอเวลาผ่านไปไม่กี่ปีเงินก็หมดและกลับมาอยู่ในสภาพเดิมและทั้งนี้ครับเพื่อจะให้เดวิดได้เข้าใจในสิ่งที่วิกเตอร์นั้นเล่าให้เขาฟังได้ลึกซึ้งกว่านี้วิกเตอร์จึงบอกกับเดวิดว่ามันมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ปู่ของเขานั้นเคยเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับความโชคดีโดยนิทานเรื่องนี้นะครับมันได้เปลี่ยนความคิดของวิกเตอร์เปลี่ยนชีวิตของเขาเองและนิทานเรื่องนี้ก็ยังเป็นแรงผลักดันให้เขานั้นประสบความสำเร็จในชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ได้วิกเตอร์เล่านิทานเรื่องความโชคดีครับซึ่งเป็นเรื่องของอัศวินหนุ่มสองนายที่ชื่อว่าน็อตอัศวินม้าดำและซิดอัศวินม้าขาวครับโดยในวันหนึ่งครับพ่อมดเมอร์ลินได้ประกาศไปทั่วราชอาณาจักรให้เหล่าอัศวินกว่า100คนมาชุมนุมกันและบอกว่าจะมีต้นโคลเวอร์4ใบงอกขึ้นในป่ามหัศจรรย์ใครได้ต้นโคลเวอร์4ใบนี้ไปครอบครองนะครับ
คนนั้นจะพบแต่เรื่องดีๆในชีวิตแต่ปัญหาก็คือว่าเมอร์ลินก็ไม่รู้เหมือนกันแค่ว่าต้นคลอเวอร์4ใบนี้มันจะงอกขึ้นตรงไหนของป่าอันกว้างใหญ่อัศวินทั้งหลายที่มาชุมนุมกันแบบนี้ครับเมื่อได้ยินเมอร์ลินพูดแบบนี้ก็ต่างอดครวญครับว่าลุงบ้าหรือเปล่าวะเนี่ยจะไปหายังไงวะต้นคลอเวอร์เล็กๆในป่าอันกว้างใหญ่อ่ะไม่เอาด้วยหรอกใครอยากไปก็ไปเสียเวลาทำมาหากินหมดอัศวินแต่ละคนต่างทยอยกันกลับออกไปครับเหลือแต่ก้อนน็อตอัศวินดำกับซิดอัศวินขาวที่ยังอยู่เขาสองคนรับคำท้าของเมอร์ลินครับและออกตามหาต้นคัฟเวอร์4ใบในป่ามหัศจรรย์อันลึกลับและน่าพิศวงนี้น็อตอัศวินดำครับตั้งหน้าตั้งตาควบม้าไปอย่างรวดเร็วจึงเป็นฝ่ายที่ถึงที่หมายก่อนและน็อตก็ได้คิดดูครับว่าหากจะถามใครว่าต้นโคเวอร์จะงอกขึ้นที่ตรงไหนของป่ามหัศจรรย์คงต้องไปถามเจ้าชายแห่งพื้นดินที่นามว่าโนมครับรับรองเรื่องที่ดินทุกตารางนิ้วในป่านี้โนมรู้หมดถามได้ตอบได้เรื่องดินในป่าจบที่เจ้าชายโนมน็อตจึงเข้าไปถามเจ้าชายโนมครับด้วยท่าทางหยิ่งพยองว่าข้าเป็นอัศวินดำข้าอยากรู้ว่าต้นโคเวอร์วิเศษ4ใบจะงอกที่ไหนในป่านี้พอเจ้าชายโนมเห็นท่าทางหยิ่งๆแบบนี้ครับก็บอกโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกที่ต้นโคลเวอร์4ใบนี้จะงอกขึ้นในป่านี้ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยพอน็อตได้ยินแบบนี้ครับก็จึงคิดว่าไม่ได้เรื่องเลยเจ้าชายดินภาษาอะไรนะครับแต่เขาก็ไม่เชื่อว่าต้นโคลเวอร์จะไม่งอกในป่านี้ครับเขาจึงออกค้นหาคำตอบจากคนอื่นต่อไปพอมาถึงซิดครับที่ออกเดินทางตามมาทีหลังเขาก็ตัดสินใจเข้าไปถามเจ้าชายโนมเหมือนกันครับเขาเข้าไปถามด้วยท่าทีสุภาพอ่อนโยนถึงแม้ว่าโนมจะรำคาญที่คนมาคอยจู้จี้จุกจิกนะครับแต่เมื่อเขาเห็นท่าทีอ่อนน้อมของซิดในวันนี้เขาจึงตอบคำถามไปว่าเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อหนุ่มที่ต้นโคลเวอร์4ใบจะขึ้นในป่านี้ขนาด3ใบยังไม่มีเลย4ใบมันยิ่งอ่อนแอกว่าแต่ถึงอย่างนั้นครับด้วยนิสัยของซิดที่เป็นคนช่างสงสัยจึงถามต่อไปว่าเพราะอะไรที่ทำให้ต้นโคลเวอร์ขึ้นในป่านี้ไม่ได้โนมตอบว่าเพราะดินครับเพราะดินไงดินมันแข็งไม่เคยมีใครปรับหน้าดินต้นโคลเวอร์ต้องการดินที่ร่วนซุยแต่ดินในป่ามันแข็งและก็เกาะกันเป็นก้อนครับต้นโคลเวอร์จึงไม่มีทางงอกออกมาได้ซึ่งโนมก็บอกว่าเราจะได้สิ่งใหม่ๆมาก็ต่อเมื่อเราได้ทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นเท่านั้นหากไม่เปลี่ยนดินทุกอย่างก็เหมือนเดิมไม่ได้ยินแบบนี้ครับซิดก็ขอบคุณโนมเป็นยกใหญ่ตกเย็นซิดตั้งหน้าตั้งตาครับถอนหญ้าและลงมือพรวนดินเองกลับหน้าดินเก่าออกและนำดินใหม่ใส่ลงในแปลงดินเขาทำแปลงดินเล็กๆแค่ไม่กี่คืบครับซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นตรงที่ต้นโคลเวอร์งอกขึ้นมาหรือเปล่าแต่ถึงอย่างไรครับเขาก็ได้ทำสิ่งใหม่ๆที่ต่างไปจากเดิมที่ไม่เคยมีใครได้ทำให้กับป่าแห่งนี้มาก่อนและคุณฟังครับเขาเชื่อว่าการทำในสิ่งที่แตกต่างคือก้าวแรกสำหรับการได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมในอดีตแม้จะไม่มีต้นโคลเวอร์แต่ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะมีไม่ได้เมื่อคืนแรกผ่านไปครับเช้าวันที่2ก็เริ่มขึ้นอัศวินดำน็อตตื่นมาด้วยความกังวลใจถึงสิ่งที่เจ้าชายโนมบอกกับเขาครับว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีต้นโคลเวอร์งอกในป่าเขาหมกมุ่นกับสิ่งที่โนมพูดครับเพราะโนมนั้นเป็นเหมือนกูรูที่รู้จริงในเรื่องป่าแห่งนี้ความมั่นใจของน็อตตกลงไปแต่เขาก็ยังแข็งใจทำใจไม่เชื่อครับและก็ออกเดินทางต่อเขาไปถึงทะเลสาบที่สวยงามแห่งหนึ่งเพื่อแวะพักดื่มน้ำและชำระร่างกายและทันใดนั้นเองครับเขาก็เหลือบไปเห็นเทพีแห่งทะเลสาบรูปงามปรากฏกายกลางทะเลสาบเธอช่างงดงามครับงามยิ่งกว่าใหม่ดาวิกาเสียอีกเทพีแห่งทะเลสาบดุเขาเบาๆว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่เจ้ากำลังทำให้ดอกบัวของข้าตื่นนะพอมันตื่นมันก็จะเพลียทำให้ตอนกลางคืนมันจะไม่ร้องเพลงพอไม่มีเสียงเพลงน้ำก็ไม่ระเหยพอน้ำไม่ระเหย
น้ำก็จะท่วมต้นไม้ในป่าแห่งนี้ก็จะจมน้ำตายหมดไปซะเงียบและไปซะน็อตทำสีหน้าแบบงงๆและก็มองบนครับและคิดในใจประมาณว่าบ่นอะไรของมันวะเนี่ยแต่ก่อนที่น็อตจะไปครับคุณฟังครับน็อตก็ได้ถามเทพีผู้เลอโฉมว่าต้นโคลเวอร์จะงอกขึ้นที่ใดในป่าแห่งนี้เทพีจึงหัวเราะแบบเบาๆครับเพราะกลัวดอกบัวของนางจะตื่นแล้วนางตอบไปว่าเป็นไปไม่ได้ดอกพ่อหนุ่มม้าดำที่ต้นโคลเวอร์จะขึ้นในป่านี้เพราะต้นโคเวอร์มันต้องการน้ำมากต้องมีสายน้ำที่หล่อเลี้ยงมันอยู่ตลอดน้ำในทะเลสาบนี้ไม่ได้มีทางระบายออกไปจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีต้นโคเวอร์ในป่านี้เมื่อได้ยินแบบนี้ครับน็อตก็หัวเสียหนักเข้าไปเขาจึงรีบเดินทางออกไปพร้อมกับหวังว่ามันต้องมีคนที่รู้จริงและเขาจะต้องมีโชคที่จะต้องได้เจอกับต้นโคเวอร์วิเศษ4ใบเมื่อน็อตหัวเสียไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาถึงตาซิดบ้างแหละครับเขาตื่นมาพร้อมกับความครุ่นคิดว่าตอนนี้เขามีดินพร้อมแล้วแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าต้นโคลเวอร์นั้นต้องการน้ำมากน้อยเพียงใดเขาจึงไตร่ตรองและคิดว่าใครกันครับที่จะรู้เรื่องนี้ดีที่สุดในที่สุดเขาก็นึกออกครับนึกถึงน้องเทพีทะเลสาบรูปงามเขาจึงควบม้าเพื่อไปหานางครับเมื่อไปถึงเขาก็เห็นดอกบัวเหมือนท่าทีกำลังจะหลับอยู่เขาจึงเดินเข้าไปอย่างเงียบๆช้าๆเพราะเกรงใจดอกบัวครับทันใดนั้นเองครับเทพีรูปงามเขาแอบสังเกตเห็นอะไรวิบวิบวับวับอยู่แถวนี้ครับนางจึงปรากฏตัวทำเอาซิดสะดุ้งเกือบหงายหลังเจ้ามาทำอะไรลับๆล่อๆที่นี่เดี๋ยวดอกบัวของแค่ก็ตื่นดอกนางก็บ่นครับเหมือนที่บ่นให้น็อตฟังซิดฟังนางบ่นแบบช็อตๆและก็อึ้งไปประมาณ3วิครับอึ้งไม่เพียงความงามเท่านั้นแต่อึ้งเพราะปัญหาที่นางบ่นออกมาด้วยเขาจะทำยังไงต่อไปและเขาจะเอายังไงดีเขาจึงถามนางไปว่าทำไมทะเลสาบแห่งนี้จึงไม่มีน้ำที่ไหลแยกออกมาเหมือนทะเลสาบทั่วไปนางเทพีจึงตอบไปว่าเพราะทะเลสาบของนางไม่มีความต่อเนื่องครับมีแต่น้ำตกลงมาอีกทั้งบางคืนก็ยังมีฝนเทลงมาด้วยนางได้แต่รับน้ำเอาไว้และอาศัยให้ดอกบัวร้องเพลงตอนกลางคืนเพื่อให้น้ำระเหยเพราะเหตุนี้ครับตอนกลางวันนางจึงต้องคอยเฝ้าไม่ให้พวกมันตื่นกลางคืนนางก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะเสียงเพลงเทพีจึงบอกซิดว่าหากเห็นใจนางให้กลับไปเถอะเพราะนางต้องการที่จะพักผ่อนเมื่อเห็นแบบนี้ครับซิดจึงบอกกับนางว่าเขาช่วยนางได้แต่ขอให้บอกเขาก่อนว่าต้นโคลเวอร์ต้องการน้ำมากแค่ไหนเทพีตอบซิดไปว่าต้นโคลเวอร์ต้องการน้ำแบบชุ่มฉ่ำเลยแหละครับคุณฟังครับเมื่อเป็นแบบนี้ซิดจึงช่วยนางโดยการขุดร่องดินตรงชายฝั่งเป็นทางน้ำให้ไหลออกมาจากทะเลสาบเขาขุดทางไหลของน้ำแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนในป่านี้ครับทางไหลของน้ำทำให้ภาระที่หนักหน่วงของเทพีเบาลงและนางก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำล้นอีกต่อไปและซิดเองครับก็ได้น้ำมาหล่อเลี้ยงที่แปลงดินของเขาอีกด้วยต่างคนต่างได้รับประโยชน์สิ่งที่ซิดทำในวันนี้ครับทำให้เขานึกถึงคำสอนของอาจารย์คนหนึ่งครับที่ว่าชีวิตจะคืนให้เจ้าในสิ่งที่เจ้าเป็นผู้ให้บ่อยครั้งที่ปัญหาของผู้อื่นครั้งหนึ่งคือทางแก้ปัญหาของเราหากเจ้าแบ่งปันเจ้าก็จะได้มากขึ้นเสมอในวันนี้ครับซิดได้ทั้งความรู้ได้ทั้งมิตรภาพและประสบการณ์เพิ่มขึ้นอีกและในวันรุ่งขึ้นครับเขาเชื่อว่าเขาจะต้องเจอกับสิ่งดีๆและได้ความรู้ใหม่ๆอีกแน่นอนเช้าวันต่อมาครับน็อตอัศวินดำตื่นขึ้นมาด้วยอารมณ์ที่บูดบึ้งหัวใจห่อเหี่ยวเพราะเขาเก็บเอาสิ่งที่เจ้าชายโนมแห่งผืนดินและเทพีแห่งทะเลสาบพูดไปคิดทั้งคืนและเขาก็คิดไปเองว่าช่างเสียเวลาจริงๆเรามาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยแต่คิดไปคิดมาครับก็แบบว่าไหนๆก็มาละก็ลองไปต่อกันสักหน่อยเขาเลยขี่ม้าไปแบบไร้ทิศทางขี่ไปเรื่อยๆไปมั่วๆครับไปแบบไร้จุดหมายขณะที่อยู่บนหลังม้าใจก็ลอยคิดถึงว่า
ต้นคลอเวอร์สีใบมันจะขึ้นตรงไหนและอยู่ๆครับเขาก็มีความคิดแวบๆขึ้นมาในหัวว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ไปคุยกับเซโคยาราชินีต้นไม้เลยนี่ว่าเขาจึงมุ่งไปหาเซโคยาอย่างมีความหวังครับพอถึงที่หมายเขาเดินเข้าไปหาราชินีต้นไม้ด้วยท่าทางแบบเดิมครับท่าทางหยิ่งยโสซึ่งเมื่อเห็นแบบนี้เซโคยาก็ไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้สักเท่าใดนักอัศวินน็อตก็เริ่มถามเกี่ยวกับเรื่องต้นโคลเวอร์วิเศษครับเซโคยาบอกกับอัศวินน็อตไปว่าไม่เคยมีหรอกต้นโคลเวอร์ที่ไหนจะขึ้นในป่านี้พอได้ยินแบบนี้อัศวินน็อตก็หัวร้อนครับแล้วก็พานโทษนู่นโทษนี่โทษเมอร์ลินที่อาจจะได้ข้อมูลผิดๆมาและรู้สึกว่าตัวเองนั้นอาจจะถูกหลอกใช้อยู่ในหัวของเขาคิดแต่เรื่องแบบนี้ครับหมกมุ่นอยู่กับมันบ่นไปวันๆโดยไม่คิดหาทางออกอื่นเรามาดูกันที่อัศวินซิดครับคุณฟังครับอัศวินซิดม้าขาวในวันนี้เขาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหวังว่าเขาจะต้องได้เรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆอีกและเขาเชื่อว่าต้นโคลเวอร์จะงอกขึ้นมาในที่ที่เขาเตรียมไว้ดินเขาพร้อมน้ำเขาก็มีแต่ตอนนี้เขายังขาดความรู้ที่ว่าต้นโคลเวอร์ต้องการแสงแดดและร่มเงามากขนาดไหนเขาครุ่นคิดอยู่สักพักครับจึงคิดออกว่าราชินีแห่งต้นไม้ต้องรู้คำตอบนี้แน่นอนเขามุ่งหน้าไปหาเซโคยาครับด้วยท่าทีที่เบิกบานสดใสและแสดงความนอบน้อมถ่อมตนเมื่อได้พบนางครับตอนแรกเซโคยาก็ชักลำคาญครับที่วันนี้มีแต่คนมาวุ่นวายกับเธอแต่ด้วยท่าทีที่นอบน้อมของอัศวินซิดแบบนี้เซโคยาจึงถูกใจสิ่งนี้ครับและยอมคุยกับซิดอัศวินซิดเริ่มตั้งคำถามที่แตกต่างจากอัศวินน็อตครับเขาถามว่าต้นโคลเวอร์ต้องการแสงแดดและร่มเงามากเท่าไหร่เซโคยาตอบไปว่ามันต้องการแสงแดดและร่มเงาเท่าๆกันครับแต่ที่ป่านี้ไม่เคยมีใครตัดแต่งกิ่งไม้เลยป่าเลยทึบครับแสงแดดไม่ค่อยเล็ดลอดมาได้ทำให้ต้นโคลเวอร์มันไม่ขึ้นในป่านี้เมื่อได้ยินแบบนี้ครับซิดก็เงียบไปครู่หนึ่งและตั้งใจถามต่อไปว่าจะเป็นอะไรหรือไม่หากเขาจะริดรอนจะตัดแต่งกิ่งไม้ที่ตายแล้วออกเขาขออนุญาตราชินีต้นไม้ครับว่าเขาจะสามารถทำมันได้หรือไม่เซโคยายิ้มอ่อนๆครับและก็บอกกับซิดไปว่าการตัดแต่งกิ่งที่ตายแล้วออกก็เหมือนการขจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกไปเจ้าจะช่วยกระตุ้นชีวิตของต้นไม้และสิ่งรอบข้างเสมอต้นไม้ทุกต้นยินดีที่จะให้เจ้าตัดแต่งกิ่งไม้ที่ตายแล้วออกเมื่อได้ยินแบบนี้ครับซิดขอบคุณคารวะเซโคยายกใหญ่และกลับไปที่แปลงดินของเขาแต่พอมาถึงก็จวนจะค่ำแล้วล่ะครับเขาจึงคิดว่าเอาไว้ทำพรุ่งนี้ดีไหมนะแต่เขาก็นึกถึงคำสอนที่เขาเคยได้รับมาตั้งแต่เป็นอัศวินฝึกหัดครับคำสอนนั้นเขาจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับในคำสอนที่ว่าจงลงมือทำอย่าผัดผ่อนเพราะการผัดผ่อนผลของมันร้ายแรงเสมอด้วยความซื่อสัตย์ต่อหลักการและปรัชญาของเขานะครับเขาจึงตัดสินใจลงมือทำเดี๋ยวนั้นเลยเขาทำไปทีละเล็กทีละน้อยด้วยความสุขแล้วในที่สุดครับเขาก็ทำจนเสร็จและที่น่าแปลกก็คือเขาเลิกกังวลแล้วครับว่าบริเวณที่เขาได้ปรับหน้าดินขุดล่องน้ำและตัดแต่งกิ่งไม้จะมีต้นโคลเวอร์งอกขึ้นมาหรือไม่ซึ่งเขาคิดในใจว่าเขาทำเต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วจริงๆและด้วยความที่เขาทำเสร็จทุกอย่างแล้วในวันนี้ครับเขาจึงเหลือเวลาพรุ่งนี้แบบว่างๆอีก1วันเขาก็เลยวางแผนต่อว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรต่อไปดีมีอะไรอีกที่เขาจะต้องทำและแล้วครับก็เหลือเวลาอีก2คืนเท่านั้นที่จะถึงวันที่เมอร์ลินทำนายว่าต้นโคลเวอร์จะงอกงามในป่าแห่งนี้ในวันต่อมาครับอัศวินน็อตเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรดีเขาปล่อยให้เวลาผ่านไปวันๆเขาคิดว่าตนคงไม่มีโชคที่จะได้เจอกับต้นโคลเวอร์หรอกและเขาก็มัวแต่หาคนมายืนยันคำตอบครับว่าป่าแห่งนี้ไม่มีต้นโคลเวอร์แน่ๆเพื่อที่เขาจะได้สบายใจครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกของคนที่คิดว่าตัวเองไม่มีโชคครับเขาจะคอยหาคนอื่นมายืนยันความคิดของตัวเองที่มีอยู่
เพื่อให้เขานั้นสบายใจเมื่อน็อตเดินไปเดินมาครับเขาก็บังเอิญไปเจอกับเอมม่าสโตนมารดาแห่งหินผาทั้งปวงครับและก็เช่นเคยครับเขาถามเกี่ยวกับต้นโคลเวอร์และเขาก็ได้รับคำตอบแบบเดิมๆครับว่าไม่มีหรอกต้นโคลเวอร์บ้าบออะไรนี้จะไปมีได้อย่างไรเมื่อหลายเสียงยืนยันมันแบบนี้น็อตก็ถอดใจไม่เอาเลยครับกลับดีกว่าแต่ก่อนจะลาครับเขาก็นึกถึงซิดในทางลบครับว่าไอ้เจ้าคนนั้นก็คงหาไม่เจอเหมือนกันแหละขนาดเราฝีมือประสบการณ์เทพของมันตั้งเยอะการนึกถึงความล้มเหลวของคนอื่นแบบนี้ครับมันกลับช่วยทำให้เขานั้นรู้สึกสบายใจกลับมาดูที่อัศวินซิดครับวันนี้เขานั่งครุ่นคิดอยู่นานกว่าปกติครับว่าเขายังขาดอะไรไปอีกหรือเปล่าเขานั่งมองแปลงดินก็ยังนึกไม่ออกครับแต่เขารู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรอีกแน่ๆเขาจึงลองเปลี่ยนมุมมองโดยการออกไปเดินท่องเที่ยวในป่าเพื่อหาแรงบันดาลใจครับเขาปีนขึ้นไปบนยอดเขาและก็ได้พบกับสโตนมารดาแห่งหินครับเขาจึงพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับนางและก็ได้ความรู้ใหม่มาว่าต้นโคลเวอร์จะไม่ขึ้นในที่ที่มีหินอยู่เต็มไปหมดเพราะต้นมันอ่อนมากครับยิ่งต้นโคลเวอร์สีใบยิ่งอ่อนแอเพราะฉะนั้นต้องไม่มีหินอยู่ในดินซิดขอบคุณสโตนยกใหญ่ครับแล้วก็รีบกลับลงไปที่แปลงดินเขาก็พบว่าเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยหินเต็มไปหมดเลยเขาจึงค่อยๆหยิบหินออกทีละก้อนทีละก้อนจนหมดครับและเขาก็นึกไปถึงเมื่อวานว่าหากเมื่อวานเขาไม่ได้ตัดสินใจเอากิ่งไม้ออกในวันนี้เขาก็คงไม่ได้ความรู้ใหม่และคงไม่มีเวลาเอาหินออกแน่และมันอาจจะไม่ทันเวลาเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันที่ต้นโคลเวอร์จะงอกงามแล้วเมื่อคืนสุดท้ายมาถึงครับอัศวินน็อตกำลังหาที่หลับนอนม้าของเขาก็เผลอไปเหยียบแปลงดินที่สดใหม่ที่มีน้ำหล่อเลี้ยงไม่มีก้อนหินใดเขามองไปที่ต้นไม้จึงเห็นว่าซิดกำลังหลับอยู่เขาปลุกซิดให้ตื่นครับและได้พูดคุยกันต่างคนต่างเล่าเรื่องของตัวเองและซิดก็เล่าว่าเขาทำแปลงดินเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับต้นโคลเวอร์อย่างพูดไม่ทันจบดีครับน็อตก็แทรกขึ้นมาว่าจะบ้าหรือไงแปลงแค่เนี่ยนะเจ้าจะรู้ได้ไงว่าต้นโคลเวอร์จะงอกที่นี่เพอร์เจอร์ไม่มีใครบอกเจ้าสักหน่อยว่าต้องทำแบบนี้บ้าไปแล้วเหนื่อยฟรีแล้วไอ้น้องชายเฮ้ยไปละอยู่กับเจ้านี่ข้าเสียสติไปด้วยเลยนะเนี่ยน็อตจึงรีบควบม้าออกไปครับพร้อมกับทำหน้าตาเหยียดหยามซิดก็นึกในใจครับว่าเมอร์ลินบอกว่าเราสามารถจะเจอต้นโคลเวอร์วิเศษได้แต่ไม่ได้พูดว่าไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรสักหน่อยและในค่ำคืนนี้ครับเมื่อเวลาเลยเที่ยงคืนมานิดหน่อยตรงที่พักแรมของอัศวินน็อตก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นเขาสะดุ้งตื่นแล้วชักดาบออกมาเจ้าเป็นใครออกมาให้ข้าเห็นเดี๋ยวนี้เสียงผู้หญิงแก่ๆตอบกลับมาครับข้าอยากจะมาตกลงกับเจ้าอ่ะมันเกี่ยวกับต้นโคลเวอร์น่ะพอได้ยินแบบนี้ครับน็อตก็ตาลุกสิครับแล้วก็จึงยอมพูดคุยกับหญิงลึกลับคนนี้แท้จริงแล้วยายคนนี้เป็นแม่มดชั่วครับที่มาหลอกล่ออัศวินน็อตเธอทำข้อตกลงกับน็อตว่าให้เขาไปฆ่าเมอร์ลินซะเพราะเมอร์ลินเป็นคนหลอกลวงครับเธอกล่าวหาว่าเมอร์ลินนั้นหลอกให้น็อตมาซึ่งแท้จริงแล้วต้นโคลเวอร์จะงอกขึ้นในวังต่างหากเมอร์ลินหลอกล่อให้คนสนใจไปที่อื่นเพื่อตนจะได้ต้นโคลเวอร์คนเดียวซึ่งหากน็อตกลับไปฆ่าเมอร์ลินได้เขาก็จะได้ต้นโคลเวอร์เมื่อน็อตโดนเป่าหูและรู้แบบนี้ครับหัวเขาก็ร้อนขึ้นมาทันทีเขาจึงรีบขี่ม้ามุ่งไปที่ปราสาทเพื่อหมายจะข้ามเมอร์ลินและคิดเอาต้นโคลเวอร์มาเป็นของตนให้ได้เมื่อน็อตโดนเป่าหูแม่มดเฒ่าจึงมุ่งหน้าไปหาซิดเพื่อหมายจะหลอกล่อเขาอีกคนเป้าหมายของนางแม่มดร้ายนี่ก็คือหลอกให้น็อตไปฆ่าเมอร์ลินศัตรูตัวฉกาจของเธอครับแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้ซิดไปจากที่นี่ซะเพื่อเธอจะได้ครอบครองต้นโคลเวอร์วิเศษนี้ในแปลงดินของซิดหล่อนได้พูดลวงซิดว่าต้นโคลเวอร์นี้ไม่ใช่ต้นแห่งความโชคดีครับแต่มันเป็นต้นแห่งความโชคร้ายซึ่งหล่อนเป็นคนสาปเอาไว้เองคนที่เด็ดมันจะตายภายใน3วันและถ้าหากไม่มีใครเด็ดตกค่ำเมอร์ลินก็จะตายเพราะแบบนี้ครับ
เมอร์ลินถึงหลอกล่อให้เหล่าอัศวินมาเด็ดต้นโคลเวอร์เพื่อรักษาชีวิตของตัวเองเมื่อได้ยินแบบนี้ซิดก็ใช้เวลาครุ่นคิดอยู่สักพักครับและก็ตอบแม่มดร้ายไปว่าเอาละข้าจะไปจากที่นี่แม่มดร้ายยิ้มแฉ่งเลยแหละครับแต่ซิดพูดต่อไปว่าแต่ที่ข้าจะไปเนี่ยข้าจะพาเมอร์ลินมาและขอให้เขานั้นเด็ดต้นโคลเวอร์เองเพราะถ้าหากเมอร์ลินเด็ดเองอ่ะเขาก็จะไม่ตายคำสาปก็จะถูกถอนออกไปเพราะว่าคนที่ต้องตายหากไม่มีใครเด็ดและคนที่ต้องตายเพราะเด็ดคือคนคนเดียวกันแบบนี้เมอร์ลินก็จะปลอดภัยแล้วเมอร์ลินก็จะมอบต้นโคลเวอร์ให้กับข้าเพราะเขาปลอดภัยแล้วเมื่อเห็นความฉลาดหลักแหลมของซิดครับนางจึงรู้ว่าเฮ้ยซิดแม่งรู้ทันว่ะเฮ้ยเมื่อเห็นแบบนี้นางจึงรีบหายตัววาร์ปหนีไปวิบวับวับอย่างรวดเร็วครับและที่ซิดคิดได้แบบนี้เพราะเขานำเหตุผลข้อเท็จจริงมาคิดทบทวนครับว่าคนอย่างเมอร์ลินคงไม่หลอกลวงใครและเขาก็ยังเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันจะเป็นผลดีแน่นอนและแล้วก็มาถึงเช้าวันต่อมาครับเป็นวันที่เมอร์ลินบอกว่าวันนี้จะมีต้นโคลเวอร์วิเศษงอกเงยขึ้นในป่าซิดเฝ้ารอมันด้วยความหวังครับแต่รอแล้วรออีกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็คิดว่ามีอะไรที่เขาพลาดไปหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีแล้วแหละครับเขาได้ทำทุกอย่างดีพร้อมแล้วว่าแต่ต้นโคลเวอร์จะงอกตรงนี้พอดีหรือเปล่าเมื่อซิดนั่งรอนอนรอจู่ๆก็มีบางอย่างเกิดขึ้นครับมีลมพัดแรงเกิดฝนฟ้าคะนองทั่วทั้งแผ่นดินแต่ที่น่าแปลกก็คือฝนที่เทลงมานั่นไม่ใช่ฝนครับแต่มันเป็นเมล็ดอะไรบางอย่างเฮ้ยฝนตกลงมาเป็นเมล็ดโคลเวอร์ครับคุณฟังครับมันเป็นไปได้อย่างไรกันเมล็ดตกลงมาทั่วทั้งแผ่นดินครับทั้งในป่าที่ราชวังในหมู่บ้านในปราสาทของอัศวินทั้งหลายแต่ไม่มีใครสนใจครับซึ่งเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีครับจะมีเมล็ดประหลาดตกลงมาเสมอแต่ไม่มีใครสนใจเพราะเขาคิดว่ามันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เมล็ดอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญแล้วก็ยังรกด้วยนะครับเพราะเมล็ดที่ตกลงไปในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมก็ไม่งอกเงยครับแต่ในปีนี้ครับซิดได้เตรียมแปลงดินไว้และเมล็ดก็ตกลงที่แปลงดินของซิดหลายสิบเมล็ดและด้วยความอัศจรรย์ครับต้นโคลเวอร์สีใบก็งอกขึ้นมาซิดเฝ้ามองดูมันด้วยความซาบซึ้งครับและคุกเข่าขอบคุณพร้อมกับน้ำตาที่เอ่อล้นเขามองหน้าขึ้นบนฟ้าและขอบคุณสายลมแต่สายลมกลับบอกเขาว่าเจ้าไม่ต้องขอบคุณข้าหรอกข้าทำแบบนี้ทุกปีข้ากระจายโชคให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมแต่ต้นโคลเวอร์งอกขึ้นมาที่แปลงของเจ้าก็เพราะเจ้าเป็นคนสร้างสภาวะที่เหมาะสมให้กับมันโชคดีที่ข้ามอบให้มันมีอยู่ตลอดแต่ปัญหาก็คือแทบทุกคนคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรโชคดีก็จะเข้ามาเองหากเจ้าไม่เตรียมสภาวะให้พร้อมเมื่อมีโอกาสดีๆแบบนี้เข้ามาเจ้าก็จะทำมันหลุดลอยไปเพราะโชคคือผลรวมของโอกาสและการเตรียมพร้อมโอกาสมันมีอยู่ตลอดนั่นแหละแต่คนเรามักไม่เคยเตรียมพร้อมหรือทำตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่เขาร้องขอโอกาสจึงหลุดลอยไปเพราะการสร้างโชคดีคือการสร้างสภาวะให้เหมาะสมในขณะที่ซิดสมหวังครับอัศวินนอตก็รู้สึกเสียใจและก็เสียดายและรู้ว่าตนนั้นถูกแม่มดชั่วหลอกเอาเมอร์ลินบอกกับนอตว่าเพราะเขาเองนั้นมัวแต่ให้คนอื่นมอบโชคให้กับเขาเขาคิดว่าไม่ต้องทำอะไรโชคก็จะมาหาเขาเองอีกทั้งเขายังขาดความมุ่งมั่นทุ่มเทและความเชื่อมั่นเขาทำตัวแบบไหนโลกก็จะตอบแทนเขาแบบนั้นหากเขายังไม่มุ่งมั่นที่จะสร้างสภาวะที่เหมาะสมขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองเขาก็คงไม่ได้พบกับโชคดีดูแบบอย่างน็อตที่ไม่เชื่อเรื่องความบังเอิญแต่เขาเลือกสร้างสภาวะที่เหมาะสมขึ้นมาเองการกระทำของเขาเป็นต้นเหตุแห่งความโชคดีของตัวเอง
นี่คือเรื่องราวของนิทานแห่งความโชคดีกูดลักครับซึ่งถ้าคุณฟังได้ฟังหรืออ่านมาแล้วก็จะเห็นความแตกต่างในการกระทำของอัศวินน็อตและอัศวินซิดซึ่งส่วนตัวผมนะครับก็ขอสรุปเอาข้อคิดสัก3อย่างในมุมมองที่ผมได้ลองให้คุณฟังได้ลองฟังและคิดตามว่าคุณฟังได้ข้อคิดแบบเดียวกันหรือต่างจากผมแบบไหนบ้างอย่างแรกครับสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้ก็คือการไม่ยอมแพ้ครับการไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาคุณฟังคงได้รู้จักเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จมามากมายนะครับแต่ละคนที่เขาเริ่มจากศูนย์มีชีวิตแย่ๆมาเกือบทั้งนั้นบางคนกว่าจะสำเร็จเขาต้องเจอกับอะไรนับไม่ถ้วนแต่สิ่งที่พวกเขามีเหมือนกันก็คือพวกเขาไม่ยอมแพ้พวกเขาไม่ยอมจำนนกับโชคชะตาที่พวกเขามีพวกเขาจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอครับเพื่อให้ไปถึงตัวตนในแบบที่พวกเขาต้องการประมาณว่าโอเคพวกเขาอาจจะเลือกเกิดไม่ได้แต่พวกเขาเลือกที่จะเป็นได้พวกเขาเกิดมาจนก็จริงแต่พวกเขาไม่ยอมจนพวกเขาจะตัดสิ่งที่ฉุดดึงพวกเขาออกไปปรับปรุงตัวเองใหม่ทำพฤติกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกคบผู้คนดีๆคลุกคลีกับคนที่มี mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จการขยันศึกษาหาความรู้ใหม่ๆไม่ใช่หมกมุ่นกับเรื่องที่บั่นทอนจิตใจหมกมุ่นอยู่กับการไม่ทำอะไรเลยอย่างเช่นปัจจุบันนะครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะฟังรายการดีๆพอดแคสต์ดีๆอ่านบทความดีๆหาหนังสือดีๆมาอ่านสิ่งดีๆเหล่านี้ครับยิ่งเราเอาเข้าสมองของเรามากเท่าไหร่เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองและมุมมองของเรานั้นก็จะเปิดกว้างมากขึ้นเท่านั้นครับเราก็จะเห็นโอกาสดีๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนที่ว่ากันว่า garbage in garbage out เอาขยะเข้าสมองความคิดการกระทำของเราก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นครับอย่างแรกคนที่สร้างโชคดีให้ตัวเองในมุมมองของผมก็คือการไม่ยอมแพ้และขยันพัฒนาตัวเองสร้างตัวเองให้เหมาะสมกับสิ่งที่ตัวเองต้องการครับเหมือนในหนังสือที่บอกว่าการสร้างโชคดีคือการสร้างสภาวะที่เหมาะสมครับอย่างที่สองครับคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะไม่บ่นไม่โทษโชคชะตาโทษนู่นโทษนี่โทษคนอื่นโทษสิ่งรอบตัวพวกเขามีความเชื่อในสิ่งที่ทำครับนี่คือข้อแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดครับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเวลาลงมือทำอะไรพอเหตุการณ์สภาพแวดล้อมไม่เป็นใจจะผ่านแล้วครับจะโทษนั่นโทษนี่ข้ออ้างเยอะสารพัดหยิบยกข้ออ้างต่างๆนานามาเพื่อให้ตัวเองนั้นดูดีได้ร้อยแปดแล้วก็จะอยู่กับประโยคที่ประมาณว่าถ้าแบบนั้นแบบนี้ฉันรวยไปแล้วต่างกับคนที่ประสบความสำเร็จครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนเขาจะหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นหาวิธีที่ต่างออกไปเพื่อฝ่าฟันมันออกไปให้ได้เมื่อเจอเหตุการณ์ที่เขาไม่คุ้นเคยเขาก็จะหาความรู้ใหม่ๆและทดลองทำจากก้าวเล็กๆปรับตัวตามสถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและพวกเขามีความเชื่อว่ามันจะผ่านไปได้เสมอพวกเขาไม่เสียเวลามาบ่นมากมายครับเพราะการบ่นแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่ทำอะไรให้มันดีขึ้นอย่างที่3ครับคุณฟังครับการถ่อมตัวและคิดถึงผู้อื่นคนที่ยิ่งใหญ่ทั้งฐานะและจิตใจนะครับเขาจะไม่มาทนงตนว่าเก่งกว่าใครๆไม่บ้าอำนาจไม่คิดว่าตัวเองนั้นรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องทุกคนต้องฟังกูเท่านั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่พวกเขาจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนครับอ่อนน้อมกับทุกๆคนและมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นยอมรับความแตกต่างรับฟังความคิดเห็นและพร้อมเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงนี่อาจจะเป็นทั้งคุณสมบัติของคนที่ประสบความสำเร็จและคุณสมบัติของผู้นำครับหากเราถ่อมตัวใครๆก็อยากเข้าใกล้ใครๆก็อยากช่วยเหลือเราพวกเขาเหล่านี้จึงมีโอกาสมีโชคมากมายที่เข้ามาหาพวกเขาและเมื่อเราคิดถึงผู้อื่นความเห็นแก่ตัวของเราก็จะลดน้อยลงหากคนที่อยากประสบความสำเร็จนะครับแต่คิดถึงแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวสุดท้ายมักจะไปได้ไม่สวยผมว่าการถ่อมตัวและการคิดถึงผู้อื่นคือนิสัยที่จำเป็นและสำคัญของบุคคลที่อยากได้โชคดีและความสำเร็จครับคุณฟังครับเราอย่ามัวนอนรอคอยโชคชะตาฟ้าลิขิตรอโอกาสดีๆหรือพร่ำบ่นถามว่า
ทำไมเราถึงไม่มีโชคหรือโอกาสอย่างคุณดิษฐ์เขาบ้างสร้างตัวตนของเราเองครับให้มีคุณค่าให้เหมาะกับสิ่งที่เราร้องขอเพราะโชคดีไม่มีขายอยากได้เราต้องสร้างเองถ้าเราอยู่เฉยๆครับรอคอยให้โชคชะตารอให้โอกาสเข้ามาเพียงอย่างเดียวโดยที่เราไม่ลงมือลงแรงทำอะไรเลยพอโอกาสพอโชคดีเข้ามาเราก็ไม่พร้อมที่จะคว้ามันมาอยู่ดีหรือเราคว้ามันมาไว้ได้แต่สุดท้ายครับก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมเชื่อในสิ่งที่ทำครับเพราะสิ่งที่เราเชื่อคือสิ่งที่เราทำสำเร็จได้คนที่ทำอะไรสำเร็จก็เพราะเขามีความเชื่อในสิ่งที่เขาทำหากตัวเราเองยังไม่เชื่อในสิ่งที่เราทำแล้วใครล่ะครับจะเชื่อเราโอกาสดีๆที่ไหนก็คงจะไม่เข้ามาในแต่ละวันครับให้เราลองตั้งคำถามเพื่อสำรวจตัวเองดูครับว่าทุกวันนี้เราปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราปรารถนาหรือร้องขอแล้วหรือยังทุกวันนี้เรากำลังใช้ชีวิตของเราแบบไหนเรามีความสุขกับมันหรือเปล่าชีวิตแบบไหนที่เราไม่ต้องการและแบบไหนที่เราต้องการแล้วเราอยากจะเห็นคนแบบไหนเมื่อเราส่องกระจกแล้วมองตัวเองในทุกๆเช้าทำจิตใจให้สบายครับอย่าบังคับให้ตัวเองต้องคิดลองฟังเสียงหัวใจของตัวเองว่าเราต้องการอะไรจริงๆเพราะเสียงนั้นไม่เคยโกหกเราเราเป็นคนออกแบบชีวิตของเราเองครับสิ่งที่เราเห็นคือสิ่งที่เราจะได้รับเสมอและที่สำคัญครับคุณฟังครับไม่มีหนังสือเล่มไหนที่จะบอกเราได้มากไปกว่าสิ่งที่เรานั้นได้ค้นหาและพบเจอได้ด้วยตัวของเราเองโชคดีไม่มีขายอยากได้เราต้องสร้างเองนะครับในวันนี้ครับคุณฟังครับอย่าลืมยิ้มให้กับตัวเราเองขอให้คุณฟังมีโชคดีเข้ามาในชีวิตนะครับสวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนสำหรับการติดตามครับถ้าชอบกดไลค์อยากแบ่งปันสิ่งดีๆให้คนที่เราแคร์ก็กดแชร์นะครับจะน่ารักมากๆเลยติดตามสาระดีๆจากหนังสือน่าอ่านเป็นประจำทุกอาทิตย์แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้สนุกกับการอ่านในทุกๆวันสวัสดีครับ